คือเวลาคนบางคนเขาพูดออกมาแล้วเราฟังแล้วเรารู้สึกตามเนี่ยมันมีเสน่ห์ไงใช่ขณะที่บางคนเนี่ยคุณผู้ชมฮะเวลาเขาพูดก็มีเสน่ห์แต่พอร้องเพลงเสน่ห์ยิ่งเหนือล้นหนึ่งในนั้นคือคนนี้ฮะน้องบูมสารัตน์แล้วล่าสุดเนี่ยน้องบูมเขาไปไลฟ์ไงค่ะคือ Across the Sky และฟ้าล่าฝันเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาจะมีการไลฟ์สดอยู่เรื่อยๆเนาะแล้วในไลฟ์ครั้งที่3เนี่ยบูมเขาร้องเพลงรักแรกปรากฏว่าตอนนี้ไวรัลเยอะมากเอางี้ให้คุณผู้ชมได้ลองฟังสักท่อนแล้วกันครับเธอสบายดีไหมเป็นคำถามที่ยังคงวนอยู่ซ้ำๆอยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นที่ไม่มีฉันชีวิตเธอเป็นไงคิดถึงกันบ้างไหมส่วนฉันก็คิดถึงเธออยู่ซ้ำๆอยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นจะสุขใจกว่าฉันอยากให้เธอยิ้มได้เหมือนเก่าเหมือนตอนเรารักกันในวันที่ไม่มีเรายังมีทุกความทรงจำให้เราได้คิดถึงโอ้โหคุณผู้ชมบอกคุณผู้ชมเลยนะนี่เป็นภาพที่น้องร้องเพลงจากการที่นั่งไลฟ์กันชิวๆชิวๆสนุกสนานเพียงแค่หยิบไมค์มาร้องขนาดนี้เลยค่ะเรียกว่าองค์ลงเลยอ่ะเพราะมากจริงๆไม่แปลกใจเลยทำไมถึงกลายเป็นไวรัลนะคะซึ่งเพลงรักแรกออริจินอลเนี่ยจริงๆก็คือนนทนนนะประกอบภาพยนตร์ตอนนั้นรักแรกโคตรลืมยากใช่ซึ่งนนทนนเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในกรรมการที่เลือกน้องบูมตอนเดอะไซด์ดอลจำได้ไหมใช่ก็เหมือนเอาเพลงจากกรรมการที่เลือกฉันมาเนี่ยมาร้องแล้วขนาดร้องในไลฟ์เล่นๆคุณผู้ชมสังเกตไหมน้องบูมร้องได้เก็บทุกรายละเอียดแบบยิบเลยอะแม่นทุกโน้ตมากจริงๆคุณผู้ชมฮะดูดิคนชมกันเยอะมากคุณผู้ชมในโซเชียลอะคือแบบเพราะมากเพราะจังเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละคุณผู้ชมคุณสามารถไปฟังเพลงรักแรกจากบูมสหรัฐได้นะคะในเวอร์ชั่นไลฟ์สดๆแบบนี้ Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันกันแบบเต็มๆนะคุณผู้ชมสามารถไปย้อนดูกันได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะมีมาไลฟ์กันแบบนี้เรื่อยๆด้วยใช่ใช่คือความสนุกคือเราจะได้มีโอกาสเห็นนักแสดงมาพูดคุยทักทายกันและอาจจะมีเซอร์ไพรส์แบบเนี้ยร้องเพลงเพราะๆก็ได้ย้ำนะครับที่ YouTube Channel ของ One Connection นะครับใช่แล้วค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D